เรื่องนี้ไหมที่กลายเป็นเหตุที่ครับเนี่ยถูกล้อมกรอบเลยใช่ครับเรื่องงบ15,000นี่ไหมครับคือเท่าที่คุยกับทนายน้อยที่ทนายของท่านทิพย์ดีเนี่ยก็คือว่าเวลาเขาร้องเรียนเนี่ยเขาร้องเรียนแบบกว้างๆทุจริตแต่งตั้งเมียมาตั้งบริษัทรอจะเตรียมโกงอะไรทำนองเนี้ย คือพูดแบบกว้างๆคือพูดแล้วมันจะเกิดความเสียหายทั้งผัวทั้งเมียจะโดนหมดทั้งอธิบดีทั้งเมียถ้าไม่จ่ายนะตีนไก่อีกนะแล้วก็พูดแบบมันแบบกว้างๆไปอ่ะแล้วพอบอกอธิบดีโกงเนี่ยคนมันเชื่อสังคมอ่ะเพราะว่าอธิบดีในประเทศไทยที่ขี้โกงมันเยอะไงพอบอกอธิบดีโกงเนี่ยคนเชื่อนะคนเราเชื่อง่ายเพราะมีความเชื่ออยู่แล้วพวกระดับอธิบดีขี้โกงเพราะนั้นมันก็ทำให้เขาอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเท่าที่คุยกับพี่น้อยนะเขาก็เลยกลัวก็เลยต้องกลัวว่าเฮ้ยตัดจบไปเลยล้ำคานอะไรไปนะทยอยให้มันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้มันจบนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเฮ้ยตัวเองสีเทากลัวเลยจ่ายไม่ใช่เราต้องมองสองด้านระหว่างที่ให้เนี่ยก็คือปรึกษากับทางตำรวจอยู่ตลอดก็ไม่ใช่ปรึกษาทนายทนายปรึกษาพี่น้อยเนี่ยตลอดนายทนายน้อยเนี่ยนะตลอดก็วางแผนก็ให้ไปมันเรียกมาแสนก็ให้มันตั้ง50,000ก่อนหยอดไปเรื่อยเรียกมันเรียกแสนก็ให้สักหมื่นนึงอะไรเงี้ยจนถึงจุดไหนที่จะม้วนจะจับแล้วคราวนี้ก็พอได้พยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปปรึกษากับท่านรองเต่าท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางนะก็มาดูว่าหลักฐานแค่นี้พอไหมทางท่านรองเต่าเนี่ยท่านก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสร็จแล้วปรึกษาปปช.อะไรต่างๆก็ยื่นคำร้องต่อศาลทุจริตออกหมายจับพอออกหมายจับเรียบร้อยก็ไอ้ที่จ่ายไปแล้วก็เหลือทำยังไงจะจับแบบขนังข้าเขาก็ร่วมกันวางแผนนะฮะติดต่อไปเพื่อจะเอาเงิน500,000ไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านที่เขาเรียกกันว่าเงินติดรั้วไม่ใช่เงินติดล้อนะครับติดตัวก็มีการประสานงานกันนะอย่างที่คุณสอสลาบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ว่า500,000มาจากไหนก็เองก็เป็นคนประสานงานอยู่ดีใครก็จะมาแขวนนี่เองอ่ะมันคุยกันหมดมันมีคลิปมีอะไรหมดสอสลาเขาบอกเงินผมไม่รู้ไงผมโยนไงก็เฮ้ย500,000เงินก็เลยโยนให้มันพ้นไปเพราะเราไม่รู้ไงมันมีคลิปโฆษณาหมดว่าจะเอาเงินไปแขวนหน้าบ้านอะไรต่างนะมีคลิปออกหมดมีคลิปสนทนาหมดมีอะไรที่มาที่ไปว่า500,000เนี่ยตกลงกันแล้วแต่ลักษณะมันไม่ใช่การรับส่งไงอาจารย์มันเป็นการแขวนที่มันจะตัดตอนไหมว่าไอ้ก็จะอ้างได้ไหมมันมีคลิปหมดมันมีทั้งจอทั้งตอทั้งอะไรคุยกันหมดนะสอเสืออะไรต่างเอาไปแขวนตกลงกันหมดไม่ใช่อยู่ดีไปแขวนได้ไงล่ะค่ะแล้วสอก็อยู่ในบ้านก็ดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดทั้งบ้านก็รู้เอามาแล้วก็เดินเอาให้เมียออกไปรับพอรับมาก็ล็อกเลยก็จบไงหรือก่อนหน้านั้นที่ทยอยโอนไปให้ก็ต้องเช็คเส้นทางการเงินได้ถูกไหมอันนั้นมันมีอยู่แล้วเส้นโอนอะไรต่างเป็นบัญชีม้าครับเขาก็หย่อนไปทุนนี่อะไรต่างแล้วยังมีที่แล้วยังมีเงินนอกจากนี้ที่ผมบอกมีที่ปรึกษารัฐมนตรีพาไปแล้วให้ยอมจ่ายเป็นก็หลายแสนอยู่นอกจากสจตเนี่ยนะมีอีกมีที่ปรึกษารัฐมนตรีคนหนึ่งพาอธิบดีไปที่บ้านก็พาอธิบดีแล้วก็เมียไปแล้วก็พาไปจ่ายอ่ะคิดว่าจะมีความผิดไหมล่ะก็ต้องผิดนะฮะก็อยู่ที่ตำรวจนะจะเอาขนาดไหนแล้วปัญหาคือก็ยังไปจ่ายนะอาจารย์คือที่ผมสงสัยคือมันมีการจ่ายไปก่อนจริงด้วยครับมีอาจารย์บอกว่านอกจากร้านนอกจากไอ้ตกลงร้านให้ไงคืออาจารย์พยายามบอกว่ามันจ่ายเพื่อความสบายใจอ่ะเพราะว่าหลายคนบอกไม่ผิดทำไมต้องจ่ายอย่าลืมนะถ้ามันมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็สามารถจะย้ายได้นะเพื่อความเหมาะสมไงก็ดูดีอะไรก็เพื่อความเหมาะสมก็ผิดอะไรย้ายเข้าไปอันนี้เข้าใจที่ทนายเดชาพูดแต่ในมุมของสังคมก็จะรู้สึกว่ามันยิ่งไปสร้างพฤติกรรมให้คนอย่างเนี้ยเคยตัวหรือเปล่าคะต่อไปนึกจะข่มขู่ใครก็จะเขาก็ตัดปัญหาด้วยกันไม่อยากกลัวเกรงอำนาจเดี๋ยวโดนย้ายก็จ่ายไปจบอย่างเงี้ยก็มองแบบนั้นได้ไงแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการนำร่องมันเกิดความหวาดกลัวได้นะอาจารย์การพูดทำนองอย่างเงี้ยแต่เป็นผมไม่ให้นี่ไงนะฮะคือผมมองแบบนี้ครับว่าถ้าเราคิดว่าเราสุจริตนะเรื่องอะไรจะมาเรียกร้องเงินจากเราล่ะแล้วทำไมเราจะต้องไปเคลียร์ให้มันจบๆไปล่ะนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรผิดนะผมมองแบบนี้นะแล้วก็เงินก็ไม่ใช่เงินที่จะหากันได้ง่ายๆนะเงินแสนนะครับเราเองแล้วก็กว่าจะรับราชการเงินเดือนแต่ละเดือนกว่าจะออกก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมากมายขนาดนั้นแต่ไม่ให้เขาย้ายเลยนะเพื่อความเหมาะสมเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์เลยนะคิดตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของการที่ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะกลายเป็นสิ่งซึ่งถูกกล่าวอ้างกันแล้วก็กลายเป็นประเภทว่าคุณอยู่ข้างบนนะเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่เขาจะอ้างตลอดเวลาบทเรียนในเรื่องนี้คืออะไรฮะก็คือใครก็ตามที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องกลั่นกรองคนที่จะมาช่วยคุณให้ดีอย่าให้คนซึ่งมีแนวโน้มที่จะไปเที่ยว
ตบทรัพย์ข่มขู่ต่างๆเรียกร้องเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ไม่เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงว่าถ้าตัดใจจ่ายไปแล้วเพื่อความอย่างที่อาจารย์เดชาบอกเพื่อความสบายใจเอาวะกัดฟันให้ไหมจะได้จบๆไปไม่สมควรไม่รับในทางกฎหมายมันจะทำให้ทางเรานั่นไหมมีปัญหาไหมก็แล้วแต่ประเด็นที่ว่าจะไปให้เหตุผลว่าทำไมต้องให้ไปก่อนนะครับแต่ว่าโดยความรู้สึกเอาเป็นง่ายๆว่าในแง่ของประชาชนเองเขาก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่าไอ้การให้ไปก่อนดังกล่าวเคลียร์ให้จบๆไปไม่อยากมีเรื่องเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเราเองอาจจะมีประเด็นบางประเด็นซึ่งอาจจะมัวมองอยู่หรือเปล่านะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าในกรณีซึ่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปส่งเสริมเลยครับคือถ้าคุณคิดเพียงแค่ว่าเคลียร์ให้จบๆไปยอมจ่ายบางอย่างไปให้จบๆเท่ากับคุณไปส่งเสริมให้คนที่ประกอบอาชีพแบบนี้เนี่ยได้ใจแต่มันเอาที่ปรึกษาไปที่บ้านคือตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยมันก็กลัวนะถ้าสมมติว่าคิดเรามาถึงตรงนี้แล้วนะเรามาถึงที่บดีแล้วมันสุดแล้วนะเราเกิดล้มไปเนี่ยสมมติจ่ายอันนี้คิดแทนนะจ่ายเพื่อให้มันเหมือนกับเอาอะให้มันเหมือนกับสบายใจไม่ส่งเสริมไม่ได้นะไปส่งเสริมไม่ดีครับไปส่งเสริมให้คนที่ประกอบอาชีพแบบนี้นะทำมาหากินแบบนี้เนี่ยเขาได้ใจแล้วเขาจะไปทำกับอีกหลายๆที่อีกอาจารย์แต่อย่างเงี้ยมันก็สะท้อนว่าระบบของรัฐเองก็มีปัญหาหรือเปล่าคะสมมติว่าถ้าเกิดอธิบดีโดนสั่งย้ายแทรกแซงจากคนที่มีอำนาจแล้วเขาหลุดไปจริงๆทั้งที่อธิบดีเป็นคนที่สุจริตอยู่อย่างเงี้ยแล้วปลายทางใครจะช่วยเอาตำแหน่งกลับคืนมาให้อย่างเงี้ยก็ฟ้องศาลปกครองสิครับฟ้องกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสิครับมันก็มีช่องทางต่างๆถ้าว่าเกษียณก่อนอาจารย์ถ้าคุณโดนย้ายโดยที่ไม่ชอบนะกว่าจะตัดสินเนี่ยเกษียณก่อนครับคืออาจารย์เดชามองอีกมุมเลยนะคือโลกแห่งความจริงด้วยความเคารพท่านอาจารย์นะมันไม่ได้โลกสวยแค่นั้นคือไม่ใช่ว่าเราไม่ทำผิดแล้วจะอยู่ในตำแหน่งได้นะเขาก็หาคนมาร้องเรียนไปเพื่อความเหมาะสมแต่ถ้าไม่ผิดร้องไงก็ไม่ผิดไงก็เยอะแยะไปก็อย่างที่บอกอดีตนายก็ผิดอะไรล่ะหมูเถื่อนน่ะเขาทำผิดอะไรทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยความเหมาะสมถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็ใช่เดียวคือโลกแห่งความจริงเนี่ยมันไม่ได้ใสสะอาดอย่างท่านอาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องหลักการโดยหลักชีวิตจริงมันไม่ใช่อ่ะอย่างผู้กำกับเนี่ยก็โดนนักร้องรีดไถเยอะแยะไปผู้กำกับโรงพักเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยเฮ้ยมีนักร้องคนเดิมเนี่ยเหรอไม่ใช่คนอื่นคนอื่นก็ต้องทำไมต้องจ่ายอ่ะผมมีหลายค่ายนะนักร้องเยอะเหลืออีกหลายคนก็รอหลักฐานกันอยู่เฮ้ยจริงเหรอเยอะพวกนักร้องประเภทนี้อย่างโรงพักเนี่ยผู้กำกับก็ยังร้องเลยโดนตบทรัพย์อ่ะเพราะเขากลัวเพราะว่าแต่โรงพักมันก็มีบ่อนการพนันมีอะไรบางทีเขาดูแลไม่ทั่วถึงต้องจ่ายค่ะอ๋อมันมีมานานในวงการตำรวจเนี่ยคือมันก็ไม่แน่ว่าเราจะไปพลาดตรงไหนอะไรนะมันมีโอกาสไงมันบางทีมันพลาดเราซวยอ่ะกว่าจะมาเป็นผู้กำกับผู้การผู้บัญชาการมันมีต้นทุนนะชีวิตอ่ะแต่ผมไม่บอกว่าเป็นยังไงต้นทุนมีทุนมีตั๋วนะดีไม่ดีมาไอ้พวกคนพวกนี้มีแสงมาอะไรเงี้ยนะมันอาจจะไปได้ไงเพราะนั้นเราเข้าใจเขาแต่อย่างผมเสริมท่านอาจารย์นิดนึงมันต้องดูว่าไอ้ที่เขาจ่ายเนี่ยเขาสมัครใจหรือเปล่าถ้าเขาสมัครใจก็จ่ายไปทีเดียวสิกิโลครึ่งโลครึ่งล้านห้าเขาจะจ่ายทำไมแสนต้องจ่ายห้าหมื่นแล้วก็เรียกแสนแล้วทยอยจ่ายทีละหมื่นเงี้ยแสดงว่าเขาไม่เต็มใจถ้าเขาทำผิดจริงเขาเทาเนี่ยเขาก็จ่ายไปเลยดิโลครึ่งต้องดูเจตนาด้วยมีแผนดูเขาเรียกอะไรดูจากพฤติการเนี่ยก็รู้พฤติการเนี่ยบอกเลยเขามีเจตนายังไงเขาไม่อยากจ่ายก็เรียกล้านห้าเขาจ่ายไปเอางวดแรกเรียกแสนต้องจ่ายห้าหมื่นต่อมาอีกหมื่นนึงหลังจากนั้นก็อีกแสนนึงรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ผมบวกนะคุยกับพี่น้อยทนายของทิพย์ดีจ่ายแค่ 60,000 ค้างอีก 1,440,000 เขาจ่ายแค่ 60,000 บาทจ่ายเพื่อเป็นหัวเชื้อในการดำเนินคดีใช่ไหมเพื่อสร้างพยานหลักฐานเพื่อมีพยานหลักฐานแล้วก็จับกุมแล้วถือว่าทำงานสำเร็จนะจ่ายแค่ 60,000 บาทเท่าที่ผมบวกเลขอ่ะยอดไม่ใช่เหรอครับยอดที่บอกว่าที่ปรึกษาของรัฐมนตรีท่านอันนั้นอีกหลายแสนอันนั้นเดี๋ยวก็ต้องตั้งคดีใหม่ซึ่งท่านรองเต่าพูดแล้วว่าจะดำเนินการไหมที่ปรึกษาของคนหนึ่งและการรัฐมนตรีคนหนึ่งอันนั้นคือไม่ใช่แค่ 60,000 แต่อันนั้นหลายแสนอีกหลักเรียกว่าเป็นหลายขีดกันแล้วกันขีดละแสนในวงการก็มีคลิปมีอะไรชัดเจนอ่ะพาไปแล้วไปเคลียร์แล้วพาทิพย์ดีพาเมียไปแล้วก็บ้านในสวนสลามันชัดเจนอยู่แล้ว